เปิดวับแม่ค้าแซบขายสุกี้ห่อผักลูกค้าหนุ่มๆต่อคิวแน่นกินเพื่อสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความฝากร้านจ้าสุกี้ห่อผักเพชรบูรณ์พร้อมทั้งนำคลิปวิดีโอแม่ค้าสาวสวมชุดสุดเซ็กซี่เชิญชวนลูกค้ารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจนมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้านดังกล่าวเปิดขายสุกี้ห่อผักอยู่ที่สะกลางเมืองเลขที่5เศษ6ส่วน1ถนนกลางเมืองพัฒนาต่อในเมืองอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดขายตั้งแต่เวลา 13:00 นไปจนกว่าของจะหมดมีนางสาววสุทธิดาสุทัศน์อายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านซึ่งร้านแห่งนี้เปิดขายมาได้5ปีเมนูที่ทำขายเป็นสุกี้ห่อผักขายชิ้นละ5บาทชุดเล็ก50บาทชุดใหญ่100บาทนางสาวสุทธิดาเจ้าของร้านซึ่งเปิดเผยว่าปกติยอดขายก็ดีอยู่แต่อยากจะเพิ่มยอดขายจึงจ้างน้องนักศึกษารายนี้มาช่วยงานแค่1เดือนลูกค้าวัยรุ่นแห่มาอุดหนุนเพียบทำแทบไม่ทันแต่ถ้าวันไหนน้องเขามาไม่ทันลูกค้าก็จะต้องถามหาบางคนก็เข้ามาแซวว่าเสื้อขาดหรือเปล่าขณะที่นอสอเขมจิราบุญเลิศอายุ20ปีซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาระบะมหาวิทยาลัยเล่าว่าตนเองมาทำงานช่วยร้านนี้มาได้1เดือนแล้วตนเองอยู่ร้านข้างๆเขาเป็นญาติกันคือถ้าร้านไหนคนเยอะตนเองก็จะเดินมาช่วยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นผู้ชายส่วนใหญ่จะถามตนว่าเรียนอยู่ไหนทำงานแล้วหรือยังตนภูมิใจที่ได้ช่วยให้ทางร้านมียอดขายที่ดีขึ้น